และก็ถือว่าฉลองวันนั้นเป็นการฉลองวัดประชาธิวัฒน์
ทรงพระดำริว่าพักนี้เป็นที่ประทับของพระบรมชนนาถขณะเกิดพระนวลและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงพระองค์ก็ได้เสด็จมาประทับที่นี้จึงถือว่าเป็นวัดที่อยู่ของพระราชาก็เป็นขนานนามใหม่ว่าวัดราชาที่ว่าวิหารก็ถือว่าตั้งแต่วันที่เราเสด็จมาประทับนั่นแหละเป็นวัดราชาที่ว่าวิหารเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นวัดราชาที่ว่าวิหารนั้นก็ถือว่าครบ200ปีแต่ถ้านับวัดสมรายตามหลักฐานที่ท่านรองอธิบดีบำรุงมหาโรรองอธิบดีกรมการศาสนาค้นให้เมื่อนานแล้วลงนามมาเรียบร้อยว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 1820นั่นก็หมายความว่าถึงพ.ศ. 2570เราก็คงจะได้ฉลอง750ปีแห่งวัดอีกครั้งก็คงจะไม่ทำใหญ่โตมโหฬารที่ผ่านมาเพื่อน้อมรำลึกถึงบุพการีชนอดีตเจ้าอาวาสทุกท่านผู้คนทำวัดท่านทุกคนเราก็ทำบุญที่ให้ท่านเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ท่านอยู่และทำดีนั่นก็เป็นเรื่องอดีตทีนี้สำหรับวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาอาสาฬบูชานั้นก็แปลว่าการบูชาในเดือนอาสาฬคือเดือนแปดทำไมมาบูชากันวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้ตรงกับวันที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงตัดสินพระทัยแสดงธรรมเพื่อโปรดสัตว์โลกต้องพิจารณาให้ควรครบควรละเอียดแล้วหาใครที่จะพอรับธรรมะที่พระองค์ค้นพบแล้วนั้นเข้าใจได้หรือยากก็น้อมนำนึกถึงเพื่อนที่เคยปฏิบัติธรรมกันมามีอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรืออินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นฝึกปัญญามีแล้วถ้าเหล่านั้นแหละพอจะเข้าใจได้ก็นึกถึงปัญจวัคคีย์หรือเป็นปัญจวัคคีย์แต่ว่าท่านทั้งห้านั้นหนีห่างพระองค์ไป250กิโลเมตรแล้วก็อยู่ที่เมืองปาราณสีที่เรียกว่าปาริสิปตนะมฤคทายวันในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินพระทัยว่าผู้นี้แค่ต้องไปพูดกับคนอื่นคงไม่เรื่องไม่รู้เรื่องแน่ถ้าต้องไปหาพระห้านี่แค่พอจะได้รู้เรื่องบ้างเพราะฝึกกันมานานในที่สุดตัดสินพระทัยดำเนินไปโดยพระบาท10วันจากวันที่ตัดสินพระทัยคืนที่ว่า10วันนั้นเมื่อจัดสรู้พระการเดินถึงแล้วก็ต่อไปก็พระองค์ก็ความเป็นสมาธิธรรมอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์7วันไปอนิมิสเจดีย์7วันไปที่รัตนจงกรมเจดีย์7วันไปรัตนวรเจดีย์7วันไปอัชปาลานิโรธ7วันไปที่สามุจเจริญ7วันนะครับย้อนกลับมาที่ราชาเจตนะรวมเป็น49วันก็อธิษฐานเอาเองว่าวันที่50พระองค์ก็ตัดสินแล้วไปทั้งไปแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ระยะทาง250กิโลเมตรก็จำนวน10วันจาก50วันไปถึง60วันก็2เดือนครบ2เดือนจากวันวิสาขะก็ไปถึงเดือนอาสาฬพอดี
ไปถึงวันอาสาฬหบูชาไปถึงพอเห็นปั๊บท่านเหล่านั้นก็ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสเพราะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นกลายความเพียรเพียรไปเป็นคนมากๆไปแล้วไม่ต้องเคารพไม่ต้องกราบไหว้ไม่ต้องรุกรับไม่ต้องให้แต่ว่าอยากอาสนะมาให้ใหม่ก็อยากจะนั่งก็นั่งวันไหนไปถึงท่านเหล่านั้นก็คัดค้านนั่นในที่สุดพระองค์ก็โต้มันก็เรียกว่าโต้กันชาวอินเดียก็คงจะรุนแรงพอสมควรในที่สุดท่านเหล่านั้นพระองค์ก็ตรัสท่านเคยได้ยินไหมว่าเราบอกว่าเราเป็นคนพบแล้วได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นก็นึกถึงการเงียบเงียบพระองค์อ้าวเงียบแล้วก็จะเกิดเป็นความก็เลยแสดงพระธรรมเทศนาคือธรรมจักรพระวัฒนสูตรพอแสดงธรรมจบนั้นเสียงที่พระองค์แสดงนั้นคือก้องกัมปนาทไปถึงภูมิมัทเทวดาอาตาสัตตาเทวดาญาตุมหาราชาวุญามาลุสิทธิมานะเทวนิพพิทวสวัสดีไปถึงพระมหาริกาคือกรมทุกชั้นกรม20เทวดาชั้นตามาวจรกรม26มนุษย์ถึงกรม27ชั้นวันนั้นเข้าใจว่าท่านได้พูดถึงหรือว่าพูดไว้ตรงไหนก็ไม่ทราบว่าแม้ในอาวาทุกขติวินิบาตในรอบจัตเหล่านั้นก็คงได้ยินเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระแสดงธรรมเปิดความจริงมาให้โลกได้รับรู้เทศพอจบกรณ์ปัญญาซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดก็ใจว่าตอนนั้นอายุน่าจะ60หรือ60กว่าแล้วเพราะคนทันยักษ์เป็นรางหนุ่มที่บังนายทายทักพระลักษณะของพระโพธิสัตว์ขณะที่ประสูติจากพระกันธมารดาได้ห้าวันก็กล่าวว่าพระเหล่านั้นก็นั่งนิ่งคนทันยักษ์เข้าใจลุกขึ้นกราบพระพุทธเจ้าขอบุญพระองค์ก็ให้บุญด้วยเอหิวิคุอุปสัมปทาว่าเธอจงเป็นที่สุดมาเถิดทั้งระหว่างนี้และทั้งประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบที่ต้องบอกว่าเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเพราะท่านยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์บรรลุโสดาบันส่วนอีกท่านยังพื้นเป็นสี่ท่านวัดป่าวัดยอดมหานามอัจฉริยะพื้นเกิดแต่หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็อบรมสั่งสอนท่านใช้คำว่าปฏิญญาธรรมจนทั้งสี่ได้บรรลุก็ถึงวันแรม5ค่ำเดือน8ตัดจากนี้ไปอีก5วันทรงแสดงอนันตลักษณ์อันสูงก็ทำให้ท่านเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหันต์ถอนอัตตาเองได้ลงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณูปการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันเกิดพระสงฆ์เราจึงน้อมรำลึกนึกถึงพระธรรมและนึกถึงพระสงฆ์ไปวันนี้ยังมีกิจกรรมทั่วประเทศและทั่วโลกเริ่มต้นตั้งแต่เช้าหลายท่านก็ออกตื่นขึ้นมาไหว้พระบูชาแล้วตัดมาก็ทำบุญตัดบาตรตัดมาก็มาวัดมาวาเข้าวัดเข้าวาแล้วก็เริ่มด้วยการอาราธนาตามวัดสดตอนเช้าเสร็จแล้วมาอาราธนาศีลสมาทานศีลศีลนี่สำคัญมากอยากจะฝากไว้เตือนไว้ท่านที่อยู่ในที่นี้และไปถึงทุกท่านที่ติดตามระดับทุกท่านอย่ารับศีลแล้วก็ทิ้งมาที่วัดหมดรับศีลแล้วต้องรักษาศีลคือพาไปรักษาที่วัดด้วยถ้าท่านไม่รักษาศีลศีลก็จะรักษาท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลจะรักษาเราได้เราต้องรักษาศีลอย่างดีและศีลก็จะรักษาเราอย่างดีรักษาศีลแล้วมีมรรคไปพระสงฆ์ราชาที่ว่าที่หันไปวงก็จะทำอุโบสถสังฆทานนั่งไปวงแต่ว่าก่อนไปวงมาขอนั่งก่อนว่าท่านลาภมีญาติโยมมาถวายพระกาหารนี่มันฉันเราท่านนะอย่านึกถึงยะโสโอหังเอ้าพระอาหารสาวาเราไม่ฉันมันจะที่กุฏิที่ห
าจะได้ไปชนะว่าเราจะทำทีที่ดีนะเพราะไม่มีอะไรกันยอมมาถึงวัดแล้วก็ขอฉลองศรัทธาด้วยปาริมอกเสร็จแล้วออกเย็นร้อยนาทีต่อไปถึงทุ่มไปรับบริษัทตามวัดเย็นแล้วก็ส่วนพระพุทธมนต์วันนี้ส่วนธรรมจักรเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมรรคผลเทศนาธรรมจักรเป็นวันที่ทรงแสดงธรรมนั้นเกิดราชรัตนตรัยขึ้นครบสามประการคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปส่วนพระพุทธมนต์ธรรมจักรประวัตินั้นสู่ส่วนกันแล้วก็จะได้เวียนเทียนนำเวียนเทียนเวียนเทียนเสร็จแล้วก็จะมีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันปนาปนาบูชาก็เทศน์กันเพื่อให้โอกาสคนได้สัมผัสถ้าเรานั่งฟังเทศน์คนไม่พลาดสัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแบ่งเวลาให้ดีฟังเทศน์จบแล้วก็กลับบ้านที่อยู่อาศัยตามสมควรอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะทำในวันนี้ก็ยังมีวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาโยมหลายท่านคิดว่าวันนี้วันเข้าพรรษาไม่ใช่นะนี่วันแรงกระตุ้นเทศนาธรรมในการตักวัตรสูตรวันแรงหนึ่งข้ามเดือนแปดเป็นวันเข้าพรรษาอันในการเข้าพรรษาก็ฝากไปถึงพระมีวันนี้ไม่มีไม่มีพระนรกาพระนรกาทำงานทันทีก็จำคำแสดงสามีกี่คำไม่เคยได้หรือแม้พระเก่าบางทีก็เปลี่ยนไปต้องโดนไปบ้านมาแล้วนะครับอาญาสมันเตปมาเรนัตวาลัสเยนัตตังสมันตระการธรรมะเตปันเตธรรมะโนมันเตปว่าไปแต่ว่าในขั้นอื่นตรงนี้พระตั้งเดือนนี้นะครับจบที่ที่ด้วยเป็นเกียรติพระตั้งเดือนรุ่นนี้จะมียาวพอสมควรตรงนี้ก็คือวันอาทิตย์มีอาทิตย์ผ่านพรรษามีแสดงสามีกิจกรรมแล้วก็มีความเหตุการณ์จำพรรษาว่าเราจำได้แค่ไหนตรงไหนอาทิตย์ผ่านพรรษาได้แค่ไหนอย่างไรต้นก็ได้จะไปจำนะแต่ก็ยังลืมไปจำก็เป็นปกติรอบปีบางครั้งมันเป็นเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าเราอย่าชะล่าใจถึงเวลาแล้วไม่มีพระใหม่ก็ไม่ตะกุกตะกักก็สบายเลยอาและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงพระนามว่าโลกัสสิโกก็เป็นผู้รู้แจ้งโลกคือทรงรู้แจ้งเข้าใจชัดเรื่องโลกทรงรู้ทั้งเหตุเกิดของโลกรู้ความเป็นไปของโลกรู้ความหมดโลกอย่างน้อยในสามลักษณะของโลกคือสังขารโลกสัตว์โลกและโอกาสโลกสังขารโลกคืออะไรสังขารโลกเกิดมีขึ้นได้อย่างไรมีความเป็นไปได้อย่างไรและปรับปรุงได้อย่างสังขารโลกประการที่หนึ่งนั้นทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าโลกนี้การมีขึ้นได้เพราะมีเหตุและปัจจัยปรุงแต่งอย่างพอเหมาะพอเจาะพอเหมาะพอสมดุลตื่นตันด้วยปริมาณที่สมสัดส่วนดีมีพอความพอประมาณเหตุและปัจจัยที่สำคัญที่สุดเรียกกันว่าธาตุสี่ธาตุที่หนึ่งคือธาตุดินมีลักษณะเป็นแก่เป็นถึงธาตุธาตุที่สองคือธาตุน้ำต่อมีลักษณะเกิดอาศัยไปมาธาตุที่สามคือธาตุไฟมีลักษณะเป็นกลุ่มกลุ่มร้อนร้อนและธาตุที่สี่คือธาตุลมมีลักษณะพัดไปมาทั้งร่างกายของเราทั้งสาราการประเรียนทั้งตึกตาบ้านช่องเด็กโตมโหฬารทะเลมหาสมุทรก็ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุทั้งสี่นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยหลักสำคัญให้เกิดเป็นโลกที่มีรูปร่างต่างกันไปรวมทั้งรถเรือไฟทั้งนี้เกิดมีขึ้นโดยธรรมชาติ
ติและที่เกิดมีขึ้นเพราะการสร้างสรรค์หรือปรุงแต่งขึ้นประกอบขึ้นเนี่ยอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านช่องรถเรือเครื่องบินทั้งน้อยทั้งใหญ่ส่วนประกอบนี้เรียกว่าเป็นตัวเองครั้งเกิดมีขึ้นแล้วก็มีปัจจัยสนับสนุนให้ดำรงอยู่ได้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุนเช่นคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีอาหารมีเสื้อผ้าที่หุ้มห่มอาบน้ำต้นเมื่อปัจจัยหนุนบกพร่องเช่นไม่มีลมหายใจนั้นสนับสนุนก็จะไม่อาจดำรงอยู่ได้ก็ตายทันทีสิ้นสุดสลายไปได้รถยนต์เงินยนต์ที่ต้องเติมพลังงานถ้าไม่มีพลังงานเป็นปัจจัยก็ทำงานไม่ได้แล้วก็ไม่นานหรือนานก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้แหละหรือส่วนใดๆบกพร่องก็ต้องเติมส่วนนั้นด้วยอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่มีปัจจัยส่วนใดย่อมแปรปรวนไปตามกาลเวลาเรารู้กันทั่วไปว่าเต่าครั้งคราชักราส่วนทุกชมทุกเสี้ยววินาทีเวลาที่ผ่านเลยไปสภาพแบบนี้ก็ต้องเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งร่างกายของเราทั้งสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของตนไม่มียกเว้นของแข็งขนาดไหนแม้เป็นปีกาก็ต้องมีสภาพแบบนี้คือแปรปรวนไปสมดุลกันทุกสมัยอดีตก็เป็นมาอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นมาอย่างนี้อนาคตก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนใครจะขอร้องไห้ขอให้อยู่ยงยงกระพันต่อไปใครบังคับบัญชาให้อยู่เดินต่อหลังเดินต่อไปก็ไม่ได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานี่คือความเป็นไปของสังขารรอบทั้งเล็กทั้งใหญ่เป็นเหมือนกันอย่างนี้ทั้งสิ้นเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นประการที่สองสัตว์รอบคือสัตว์ผู้คล่องอยู่ในอารมณ์ต่างๆแล้วแต่สัตว์แต่ละชนิดที่ชอบไม่เหมือนกันตัดบางพวกชอบของที่อยู่ในอารมณ์ที่ชอบใจหรือสัตว์บางพวกชอบของอยู่ในอารมณ์หอมอารมณ์ไปรักอารมณ์อร่อยอารมณ์เย็นอารมณ์ร้อนอารมณ์อุ่นอารมณ์แข็งหรือกร้าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกสัตว์เหล่านั้นออกจากละเอียดมีต้วนร้องทั้งรู้ภาษาของสัตว์เหล่านั้นได้ทั้งทรงรู้ไปถึงภาษาของสัตว์ในโลกเกิดมาสุนทรีย์ฉานรู้ไปถึงภาษาของเทวดามารพรหมต้องรู้ภาษาสัตว์ในโลกทุกโลกและต้องรู้ต้องทราบแท้ว่าสัตว์ในโลกนั้นต่างก็มีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นให้แปรปรวนไปแล้วก็ให้ถึงเหตุเหตุปัจจัยแห่งความสิ้นลมนั้นตันทั้งหมดสิ้นไม่มียกเว้นใดๆนี้เรียกว่าสัตว์ตัวโลกผู้ครอบอยู่ในอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วก็ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นควรจะรีบบำเพ็ญภาวนาทำจิตใจให้คงใสให้ถึงจุดที่สุดประการที่สามคือโลกาสุโลกนั้นหมายถึงโลกบนจักรวาลและบนจักรวาลโดยทรงแสดงว่าในสามบนจักรวาลนี้นั้นในแต่ละสุริยะจักรวาลก็มีดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งดวงหนึ่งเหมือนกันจะมีดาวเคราะห์น้อยใหญ่นับพันเป็นบริวารอย่างสุริยะจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันยามค่ำคืนนาต้องว่าผมใสไม่มีเมฆหมอกมันมีเมฆหมอกบางเราก็สามารถมองเห็นดาวเคราะห์ดาวตาในท้องฟ้านั่นแหละคือดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ให้เราเรียกได้ว่าสุริยะจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ค้นพบแล้วได้รู้แล้วและยังได้บอกไว้ในจักรวาลที่สูงในหนึ่งสาพันจักรวาลนี้มีระบบสุริยะจักรวาลนับพันจักรวาลจักรวาลนั่นก็หมายความว่าในท้องฟ้ามีดาวเคราะห์นับล้านล้านดวงเลยทีเดีย
็มีเหตุปัจจัยให้สุดขึ้นไปแตกสลายไปได้เป็นสภาพเหมือนร่างกายของเราเหล่ามนุษย์ที่มีความเกิดขึ้นแปรปรวนไปในวัฏจักรในที่สุดเรื่องดาวที่เป็นก้อนหินแข็งๆก็ยังแตกกระจายกระจายลงมาสู่โลกมนุษย์ตามแรงโน้มถ่วงก็ทำให้เราตื่นเต้นตกใจเพราะว่ามันมีดาวตกดาวอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องมีความต่างกันก็แต่ความชาปันหรือความแข็งความหนุนที่ต้องมาใช้ปัจจัยนี้ต่างกันหรือเปล่าที่แต่ละท่านแต่ละคนนั้นได้สั่งสมอบรมไว้เช่นบางคนก็จบชีวิตมาตั้งแต่เรียนทำงานมาบางคนก็จบชีวิตพอออกจากการทำงานมาบางคนก็อยู่มาได้นานหรือว่าจะอยู่ได้ด้วยความทุกข์ยากลำบากบางคนนั้นเกิดมาเหมือนปุจจารามากเป็นกองเปิดกองเงินกองทองอันนี้อำนาจของคุณบาปที่เราทำมาบำเพ็ญมาสะสมมาที่พ่อแม่พี่น้องให้มาทำให้เรามีกำเป็นเบาบางมีกำเป็นที่พึ่งใช้หรือผู้มีอำนาจไหนก็มาช่วยแก้ไขให้ได้เมื่อเรามีบุญเราก็ได้บุญเมื่อเรามีบาปเราก็ได้บาปนี่เป็นเรื่องก็รวมความว่าโลกทั้งสามคือสัตว์ป่าและโลกสัตว์ตัวโลกและสัตว์ป่าสัตว์ป่านั้นมีสภาพที่ต่างกันแต่ก็มีความเหมือนกันในสามลักษณะคือมีความเกิดขึ้นแปรปรวนไปแล้วก็ดับลงตามกาลเวลาตอนสมเด็จพระประมุขศาสดาผู้เป็นสัมปันโยชนรู้สิ่งทั้งปวงและเป็นโลกวิถีรู้แจ้งโลกทั้งปวงต้องรู้แจ้งรู้ชัดจงรู้ถูกต้องตามเป็นจริงนั้นจงรู้แล้วก็ได้นำมาปัญญาสัตว์แก่ขึ้นหรือมาจำแนกแตกแกงเปิดเผยความหมายที่ชัดพอเราเข้าใจได้ให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงให้สามารถคลายความสงสัยถอนความสงสัยในสิ่งนั้นที่ได้ของการปิดใจไปแล้วเมื่อรู้ตามเป็นจริงท่านจะได้ถอนความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นไม่แต่คนเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องร่ำรวยร่ำรวยอันตรายเมื่อโลกที่ตนรักษาดูแลมันอยู่นั้นถึงภาวะแปรปรวนหนักหน่วงความหมายที่ลองนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบไปแล้วเช่นโลกคือร่างกายของคนหรือโลกคือญาติพี่น้องคนที่เรารักต้องสลายตายจากไปตามกาลเวลาทั้งที่รู้ว่านั่นเป็นเรื่องเราก็ยังไม่สามารถที่จะถ้าจับความหลงเข้าสิ่งใจเราไม่รับค่อยทำไม่ได้นั่นคือเพราะเรายึดมั่นถือมั่นมีอุปาทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องค์บรมศาสดาจารย์แนะนำให้รู้เท่ากันให้เกิดปล่อยความอาลัยสิ่งนั้นเราก็จะได้ลุกจะได้ถอนจากความทุกข์ยากเอาและท่านสาธุชนหลายก็พอจะเข้าใจเป็นรอบแล้วก็ยุติไว้ในนี้เท่านี้ยังมีสิ่งที่จะต้องแจ้งทำความเข้าใจกันนิดว่าเมื่อเข้าพรรษาแล้วเรามีแสดงธรรมบนศาลาการประเรียนนี้ทุกวันหนึ่งทุ่มการแสดงธรรมนั้นก็เป็นธรรมเนียมของเราท่านผู้ใดที่จะจับจองเป็นเจ้าของประเทศก็แจ้งอุปาสกเอกไว้ได้ไม่ว่าวันไหนของใครของใครนักเทศน์ก็จะได้ประชาสัมพันธ์อนุโมทนาสภาพในวันนั้นก็ไม่ทราบทุกท่านว่าประมาณเท่าไหร่แต่เมื่อคืนบอกไปในรายการวิทยุก็ที่แล้วมาเป่าพันละ200ฉันหรอกนะพันละเท่าไหร่ก็ได้หรือพันน้อยกว่าพันร้อยหนึ่งประโยชน์เหลือไปเป็นเล็กน้อยใจอยู่แต่เมื่อจะไปทั้ง200ก็จะไม่น้อยใจอยู่แต่ทำได้ในขณะเดียวกันเมื่อถวายตันเทศแล้วน้ำปานะก็ยังมีอยู่ไว้อย่างรักก็จะมาทำเทศว่ามาฉันแล้วกล่าวว่าเพราะท่านหมดอะไรไปอย่างในเรื่องความเทศท่านก็จะได้กลับไปสวยมีมุติสุขในห้องได้แล้วก็จะได้ร
ที่ของเราทำบุญก็ได้ทำบุญได้ทำบุญกับท่านที่ตั้งใจตั้งจิตตั้งใจฟังเทศน์แล้วก็ไปได้ร่วมบุญร่วมกุศลรักษาประเพณีนี้ได้เดินมาตะกี้ไปถึงป้ายไปยืนที่หน้าศาลาไปรู้ใครทำนึกไม่ออกเรื่องยังไงว่าบางคืนมีเทศทุกคืนไม่ถึงหลงวันมีแต่เทศวันพระในป่าไปยืนหน้าศาลาเทศวันธรรมชนวันนาวันพระวันติวันลืมสงสัยเทศวันศาลาการเรียนทุกวัน89,000นะโยมเรียนหมอทั้ง89,000เอาไว้ทีเดียวไว้เลยก็ได้อันนี้ก็แจ้งประชาชนคือว่าท่านมีความอยู่ที่วัดอื่นท่านจะได้จัดเป็นธรรมเนียมมาด้วยต่อไปจะได้เทศทุกคืนทุกคืนทุกคืนวัดประมวลวัดผมนั้นข้าวต้องเทศทุกคืนเหมือนกันเฉพาะวันนี้เทศทั้งคืนเฉพาะวันนี้ไม่ใช่ทุกคืนเทศทั้งคืนก็มีโยมฟังบ้างพระบ้างเป็นปกติธรรมดาพระที่จะมาไปพักบ้างเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนาสยองสัตตามาในเรื่องของโลกาภิภูพระพุทธคุณวันหนึ่งที่สำคัญหนึ่งเดียวก็จะร้องสัตตามาพอเห็นว่าพอสมควรเวลาเว้นเวลาไว้จนญาติโยมจะได้ถวายเรื่องอะไรล่ะเรื่องของฝ้ามะขวัญฝ้าพระชินสาโลกพระร่มก็ตามสมควรคุณยักษ์กิริยาในรัชสมัยที่ผ่านมาก็พอสมควรเวลาเอวังก็มีเวทกาลชนียักษ์ภาวะนิพพานมาปุราภริภูริติสาภรังเอวังเอวังโยตินันเวลานันตุกัปปิปิชิตังปิตาคุมังนิคมเดวสุติโกสัพเพปุเรนุสังฆปาจโรเวนโสติสาวิโยเตโสติสาสัมปิติ